นี่จะเป็นแบบนี้หั่นยังไงเนาะแข็งจังเลยโอ้แข็งมากเลยเคยหั่นฝักทองนะแล้วก็โดนมือเหนื่อยเลยทุกคนเขาบอกว่าโอนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นๆนะคะเราจะนำไปนึ่งกินนะคะมันจะเป็นเส้นๆเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยนะคะช่วงนี้มีขายเยอะมากแล้วไม่แพงด้วยนะคะลูกนี้500เยนซื้อมานะคะเขาเรียกว่าโซเมงคาโบจะหรือไม่ก็โซเมงฟักทองนะคะอันนี้เป็นฟักทองนะคะถ้าบ้านเราเรียกว่าสปาเกตตี้ฟักทองเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะก็เอาไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วเอามานึ่งสัก10นาทีมันก็จะแกะได้นะคะเนี่ยค่ะรสชาติอร่อยนะคะเอามาชุบแป้งทอดเอามาทำขนมนะคะเอามาผัดมันก็จะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเส้นไว้นะเราแกะมาเนี่ยค่ะเนี่ยคราวนี้เอามายำก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้อลิสาก็เอามาทำเมนูก็คือต้มเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ทูน่ากระป๋องนะคะมายองเนสใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่แตงกวาสดนะคะเหมือนเราทำสลัดมันฝรั่งญี่ปุ่นเลยใครที่ไดเอทนะคะสามารถเอามาทดแทนเป็นเส้นสปาเกตตี้ได้นะคะทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวทำขนมกินเย็นๆก็ได้นะคะนี่อุ้ยสนุกนี่ดูเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะคะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์ได้นะคะใครเคยรู้จักบ้างทำอย่างนี้เสร็จแล้วเอาชีสมาใส่นะคะเป็นอบชีสก็อร่อยค่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วเราใส่เหมือนพิซซ่านะคะเป็นอบชีสเอามาทำขนมเอามาใส่ไข่แล้วก็เป็นแผ่นๆเนาะเนี่ยค่ะทำได้หลายเมนูก็เหมือนฟักทองเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่มีความเหนียวนุ่มเนาะมันจะกรอบๆอะค่ะเนี่ยยิ่งแกะยิ่งเป็นเส้นนะคะเห็นไหมคะจะเอาขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้อร่อยนะมันกรอบๆหวานๆนิดๆอะค่ะไม่หวานมากกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะลองหาดูนะคะโซเมงคาโบจะหรือไม่ก็เรียกฟักทองสปาเกตตี้หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะปลูกง่ายด้วยนะแต่อันซาไม่ได้ปลูกเองปกติแถวนี้เขาก็ปลูกกันนะคะว้าวข้างล่างมันจะเป็นเส้นสวยแต่ว่าพอถึงขอบอันนี้มันก็จะเป็นยุ่ยๆนะคะเนี่ยโอ้ยเป็นแผ่นเลยทุกคนนี่สีสวยด้วยนะก็วันนี้ที่ทำเมนูก็จะเป็นโซเมงคาโบจะเป็นสลัดนะคะใส่ปลาทูน่ากระป๋องมายองเนสเกลือพริกไทยคนให้เข้ากันวันนี้เอาใบมิซูน่าใส่ลงไปเพราะไม่มีแตงกวานะคะถ้าใครมีแตงกวาก็เอาแตงกวาหั่นเล็กๆบางๆใส่เกลือนะคะก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็บิดให้น้ำออกแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะจะกรอบๆแล้วก็มาใส่ชีสนะคะจะทำอบชีสมาจะทำเมนูอบชีสง่ายๆนะคะด้วยเตาย่างปลานะคะแต่ที่ไทยไม่มีนะไม่เคยเห็นแต่ญี่ปุ่นอะเตาเขาจะมีที่ย่างปลาข้างล่างอย่างนี้นะคะโอ้ยเส้นน่าอร่อยมากเลยกินเปล่าๆก็อร่อยใส่น้ำสลัดนะคะเดี๋ยวจะไปทำเป็นเหมือนที่เขาเป็นชุบแป้งเป็นแผ่นเหมือนเมนูเกาหลีอะค่ะก็ได้นะนี่โอเคเราจะใส่เบคอนนิดหน่อยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพอดีมันมีในตู้เย็นนิดนึง
เลยมาทำให้ทุกคนเพื่อเป็นไอเดียอ่ะเผื่อใครไม่มีก็ใช้เป็นมันฝรั่งก็ได้นะคะทุกคนเผื่อใครไม่มีฟักทองนะแล้วเราก็เอาชีสนะคะชีสใส่ไม่มีใครถือกล้องให้ชีสใส่ประมาณนิดหน่อยมันเค็มนะประมาณนี้นะคะจะใส่ซอสก็ได้แต่ในสัตว์จะใส่ซอสมะเขือเทศไปด้วยเหมือนพิซซ่าเลยโอเคแค่นี้นะคะเราก็จะไปใส่ตรงที่ย่างปลาโอเคเดี๋ยวรอนะคะนิดหน่อยมาดูกันว่าได้หรือยังโอ้ยได้แล้วทุกคนนี่โอเคเสร็จแล้วไหนดูดิโอ้ยน่ากินจังเลยโอ้เป็นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะทุกคนดูน่ากิน